ไอ้มาดีกับไอ้พวกไปหาร้านกาแฟมาทำทุกวิถีทางที่จะได้มาไม่ต้องสนใจจะลงมือความรุนแรงก็แล้วแต่เมทากะไอ้โชคไปยืนคุมปั๊มน้ำมันบนไปยืนไว้2คนใครจะเติมน้ำมันมึงเป็นคนเติมให้แล้วก็เก็บเงินมาคือมึงเป็นคนคุมคุกในการแหกคุกอ่ะตำรวจไม่ต้องคุมแล้วคุกผมไม่คุมแทนไม่ใช่บ่ายถึงการแหกคุกสิเดี๋ยวผมเติมให้ครับคุณอยู่เฉยเลยยืนรอที่จุดพักบริการได้นะครับยืนรอนี่อันนี้เก็บตังค์ไหมครับพี่เราต้องให้คนในแก๊งหาไอ้นี่เว้ยไอ้เหี้ยจุกเดียวว่างอยู่ไอ้จุกมานี่ดิว่างอยู่พอดีเลยไอ้จุกกูมอบหมายให้มึงคุมบ้าน3หลังคุมบ้านงัดบ้าน3หลังมึงไปหามาจริงครับไอ้จุกอันนี้คือพี่เหมาะสมมากไปคิดมากูหางานให้มึงทำเนี่ยคุมบ้าน3ได้ได้ได้ไอ้บ้านแนะนำนะพี่3หลังบ้าไปชิโรต้องลงหนัง1เลยครับพี่พี่จุกครับแล้วก็มีไอ้ตรงร้านปืนกระดาษอาตีครับพี่ข้างบนกระดาษอาตีครับอีกหลังนึงแล้วก็ริมเลพี่ริมเลตรงโพลัวมาครับงัดบ้านบ้านหัวใจอ่ะบ้านหัวใจดีกว่าไม่ดีพี่รูปนี้ดีกว่าพี่ไอ้กว่าได้มีงานได้ทำมึงไปหาซื้อมึงไปหาร้านกาแฟมาไอ้มาดีแล้วกันไอ้มาดีกับไอ้กว่าไปหาร้านกาแฟมาเก็บอะไรดีพี่พี่ว่าทำทุกวิถีทางที่จะได้มาไม่ต้องสนใจจะลงมือความรุนแรงก็แล้วแต่2คนมึงอ่ะไปทำมาซื้อร้านเข้ามาเหรอครับหรือว่าใช่ซื้อร้านเข้ามาแล้วก็เราจะให้ประชาชนดูแลต่อของเราเป็นเครือของเราแทน2ล้านขอ2ล้านโอเคครับหามาคนละล้านไม่ผมว่าถ้างัดบ้านนี่ต้องให้ทางกูครับของพี่จุนี่น่าต้องมีอีกทางนึงผมถ้าเขาไปให้มึงก็ข่มขู่อ่ะกระทืบญาติเขาบ้างใช่ต้องเป็นแบบพี่จุกับกูอ่ะ2คนเลยดูโอผมว่าอะไรบ้างเอาอะไรบ้างกลัวกลัวคือว่างัดบ้านเอาอะไรดีกลัวเราจะคุมสามหลังเราอ่ะสามหลังเหรอพี่ใช่สามหลังก็นี่ไงใกล้ใกล้บ้านเราสามหลังเนี่ยพอดีไม่ก็นั่นแหละเราจะเอาของอะไรดีหรือว่าเองจะเก็บยังไงดีว่าเอาบ้านปกติทุกวันนี้ที่เราเก็บแค่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเอาเศษเป็นปลากับลิมิตก็พอแล้วมั้งเศษฟ้ากับยาเขาขวดสองขวดแค่นี้ยังที่เก็บไม่ได้เก็บเยอะเลยก็เก็บแบบนั้นก็ได้นะแกงใหญ่ด้วยแกงเล็กไม่เก็บเศษไฟฟ้าหนึ่งชิ้นอ่ะแล้วก็ยาสามกระปุกปะมียาเต็ม3เศษไฟฟ้าสัก1ชิ้นพอตู้บ้านไหมพี่จะแบบมีเอาแบบเอาไว้ขายไหมตู้บ้านก็ได้เอาเงินเข้าแกงประมูลรถกันเลยดีกว่าตู้บ้านไปเลยบอสมึงไปทำไก่จุกเลย3หลังอะไรพี่แล้วมึงก็หาลูกน้องมานะหาแบบคนดูอะไรหน่อยอ่ะก็เหรอโอเคครับพี่ดาบได้เฮจีอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านเหรอฮัลโหลไอเวสค่ะพี่จีลุงจากได้เฮจีอยู่ไหนในเนี้ยครับพี่แมนอยู่ในบ้านเหรอพี่ขยันได้เฮ้ยขยันพี่จีลุงจากได้เฮจีอยู่ไหนในเนี้ยจริงพี่แมนอยู่บ้านเหรอเอ้ยเอ้าเอ้าสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับเอ้ามาไงครับเนี่ยเอ้ามาเฮจีอยู่ไหนอ่ะปิดเสียงดิยังเสียงมันสะท้อนสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับเอ้าไปตายกำลังเพลินเลยนี่กำลังดูเพลินๆเลยพี่ไปใช่เก็บของสบายแบบลุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังหาคนคุมท่าเรือท่าเรือมีจุดวะคุมแม่งให้หมดทุกอย่างอะอะไรที่แม่งจะคุมได้อะเจ็ดเดือนแล้วครับเชียจีมาทำอะไรอะสวัสดีครับคุณลุงสุดหล่อ1ปีแล้วครับอันนี้แอร์ดรอปอะไรครับอันนี้ประชาชนครับผมเล่นได้ปะได้ครับลุงอันนี้ต้องไปแจกจะไม่ทนอ้าวสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ
เออผมไอ้นี่ไอ้พวก FK ไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดรู้แล้วรู้เลยครับเฮ้ยพวก FK อยู่บนบ้านอ่ะมานี่ดิเนี่ยไอ้พวกที่ยืนเฉยๆอ่ะมีทากาไอ้โชคฟัง2คนมึงไม่ค่อยทำอะไรไปยืนคุมปั๊มน้ำมันบนเมืองเนี่ยไปยืนเลยใครจะเติมน้ำมันปั๊มเอลเคครับไม่ไอ้ปั๊มไอ้ข้างบนไหนตรงเวทีอ่ะไปยืนไว้2คนใครจะเติมน้ำมันมึงเป็นคนเติมให้แล้วก็เก็บเงินมาปั๊มเก็บเท่าไหร่ครับเก็บปั๊มจ้ะลาก่อนทีวี2 300อ่ะคันละ300โอ้ย300แต่ผมเติมน้ำมัน500นะครับก็เก็บ500แล้วก็บวกอีก300อ๋อเก็บ 1,000 โชคเก็บ 1,000 ครับ 1,000 เก็บ 1,000เร็วโชคเด็กจ่ายทีวี 200,000 ลาก่อนหัวจ่ายอ่ะจริงเดี๋ยวกูเอาหัวจ่ายฟาดด้วยก็หัวจ่ายไปปั๊มน้ำมันบ้านไดมอนด์เฮดครับลงไปปั๊มน้ำมันบ้านไดมอนด์เฮดลงก็มึงชอบยืน FK อยู่เฉยๆอ่ะลงอ๋อเมื่อกี้ผมกินข้าวครับไปผมมาแล้วไอ้โชคไอ้โชคไปแต่งวันนี้จีพี่ไทยพี่ก๊อดเด็กปั๊มทำมันเดียวทำมันเดียวไอจีเดี๋ยวมึงอ่ะไปคุมคุกนะคุมเลยทุกแก๊งก็คือใครจะเข้าไปแหกเมื่อเก็บเงินมาธุรกิจคือมึงเป็นคนคุมคุกในการแหกคุกตำรวจไม่ต้องคุมแล้วคุกผมไม่คุมแทนไม่ใช่หมายถึงการแหกคุกสิแล้วผมเอาเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่มึงเลยมึงคิดมาเองเลยผมต้องแหกด้วยปะไม่แล้วแต่ไม่จะเป็นมึงต้องแหกก็ได้มึงก็แค่เก็บไอ้สมมติมันเป็นคนที่เข้าไปแหกไงมึงก็เก็บงานมันมาเก็บค่าแบบใบเข้าไปแหกอ่ะวัน2วันเงี้ยวันละหมื่นหรือว่าอะไรก็ว่าไปวันละหมื่นเองเหรอลุงไม่หมายถึงพูดให้ฟังให้เฉยมึงก็คิดเอาสิไอ้โง่50,000ดีกว่าก็แล้วแต่มึงกับพี่เปา2คนมึงไปกับพี่เปา2คนคิดกันเอาเอง2คนคุมเลยใครแบบทำงานอ่ะเป็นพนักงานมึงอ่ะอย่างไอ้แล้วถ้ามีเรื่องอ่ะถ้ามีเรื่องเราก็เคลียร์พอมีเรื่องเลยใช่ไหมพอมีเรื่องเลยใช่ไหมก็คือเราบอกนี้ห้ามตีคนคุกเราบอกทุกแก๊งเลยนอกจากไอ้นั่นอ่ะจะออกมาจากคุกก็คือถึงจะตีได้อ๋อคืออย่างสมมติไอ้เนี่ยเข้าไปแหกสมมติเข้าไปแหกเอาเสาร์อาทิตย์ออกมาใช่แล้ว ASAP มาดักตีเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ไม่ได้ได้แต่ว่าต้องลงก่อนก็ให้เราส่งก่อนไงใช่ส่งก่อนต้องตีได้พ้นจากเราก่อนใช่พ้นจากเราก่อนแล้วถ้าเขาตีแบบนั้นก็คือเขาเปิดศึกกับเราถูกไหมใช่ถูกต้องแบบนั้นก็ดีนะผมว่าเขาจะไม่เสี่ยงเงินฟรีที่ผ่านมาผมเก็บเงินปุ๊บส่งร้านเสื้อผ้าปุ๊บแม่งโดนตีคาร้านเลยมึงโดนตีเหรอมันอะโดนตีดิผมเก็บเงินตั้งแต่ประมาณนั้นก็ไม่ก็ประมาณนั้นไงก็ส่งจนกว่าแบบลงจากรถอ่ะก็โดนส้นตีนไปไงได้แต่ผมแหกเองด้วยดีกว่างั้นน่ะงั้นก็แล้วแต่มึงไงแหกเองก็ได้เงินด้วยไงแต่ว่าไม่แหกเองก็ได้เงินไงตอนนี้มันมีคนตีกันเหรอลุงมีครับพี่น่าจะมีมั้งไม่รู้จัดการเลยอันนี้เรื่องผมว่าวันละแสนดีกว่าพี่จีมันแสนเก็บกันโอ้ยมันเยอะจัดอ่ะวันละแสนเก็บกันเยอะจัดไม่มึงทำมึงถ้าเก็บวันละแสนเราก็ไม่ต้องแหกเลยไงไม่มึงทำอย่างนี้ดีกว่ามึงทำเป็นเดือนมึงทำเป็นเดือนไปเลยทำเป็นเดือนจ่ายว่าเดือนละแสนอย่างเงี้ยจบมันก็ถือว่าเข้ามาเป็นสมาชิกในการแห่งคุกไงแต่นำโดยมึงไงโอ้ลุงเดือนละแสนไม่น้อยมากเลยนะไม่รู้แต่ว่ามึงก็ได้เงินไงยังดีกว่ามึงไม่ได้ทำอะไรใครจะไปจ่ายว่าวันละแสนแล้วไม่มีใครจ่ายหรือว่าอาทิตย์ละแสนก็ได้อาทิตย์ละแสนอย่างเงี้ยได้แบบนั้นก็ได้เออวันละแสนอาทิตย์ละแสนก็ยังพอว่าไปชิดลุงสนใจงานอะไรอีกไหมครับมีอะไรอีกปะล่ะแก๊งเรามันจะได้ไม่วางเว้ยถ้าเราป้อนงานให้มันอ่ะ
แต่ปกติผมมือไว้2คนนั้นไปไหนเดี๋ยวผมจัดการเองให้มันแบบทำนิสัยเลิกไม่รับครับทำนิสัยแบบเลิก FK อยู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยให้มันอยู่ที่อื่นแต่ละที่หน่อยอะไรประมาณเนี้ยเออมันจะได้แบบไอ้เหี้ยไม่ยืนแบบเฉยๆอะอยู่บ้านเนี้ยก็ยืนแบบ FK ยืนเปื่อยอย่างเงี้ยให้แม่งไปมีที่ยืนหน่อยอะไอ้เหี้ยไม่รับคู่เลยครับลุงคุณลุงสวัสดีสวัสดีครับเอ้ยมึงรับจำนำของได้ดิชิโร่จำนำของเหรอครับจำนำรถอะไรประมาณเนี้ยเปิดรับจำนำดิได้ครับได้ครับเออเนี่ยประกาศเลยเปิดรับจำนำจำนำรถแล้วก็เปิดหวยได้ไหมหวยเปิดหวยน่าจะรวยอยู่เปิดหวยได้ป่ะอันนี้ก็น่าสนใจครับผมคิดอยู่เปิดหวยอ่ะเอาดิผมมีอันนึงกับพี่จวนที่แบบโอ้ยเขาฮัลโหลครับห้ามเติมครับห้ามเติมครับทำไมครับอันนี้มันเป็นปั๊มของลุงผมครับโอเคครับพี่ใช่ครับไม่หยุดนะครับอันนี้ปั๊มดีมีคุณภาพครับราคาไม่แพงเดี๋ยวผมเติมให้ครับ คุณอยู่เฉยเลยยืนรอที่จุดพักบริการได้นะครับยืนรอนะนี่อันนี้เก็บตังค์ไหมครับพี่ตะคู่เดียวเออพี่ผมมาราคาขึ้นผมไม่มีตังค์สดอ่ะไม่เป็นไรโอนมาได้ครับเลข636โทรศัพท์ผมอันนี้พี่บินเกินพี่มันอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปกดเงินให้ต่อเออเดี๋ยวผมมีครับผมมีให้ลุงเรืองไอ้พี่โชว์อมของนะครับพี่โทรศัพท์ผมบินเกินมันโอนเงินได้ไหมพี่เออบินเกินเหรอเดี๋ยวพาไปกดก็ได้โอเคครับพี่เอ็งไปกดก็ได้เดี๋ยวรอตรงนี้โอเคพี่รอผมตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวรอตรงนี้นะโอเคพัน1,000โอ้โหพันนึงเลยเหรอนี่ราคาน้ำมันแพงแล้วบัญชีผมมีอยู่หมื่นเดียวนะพี่เออพันเดียวไม่เป็นไรเหลือไอ้เหลือต้อง 9,000 เดี๋ยวรอโอเคจะเอารถกูไปเติมน้ำมันด้วยดิได้ครับคุณคนฟินเลยครับแต่ปั๊มนี้เปื่อยจัดเลยนะเอาจริงอ่ะไม่มีคนเติมเลยครับปั๊มนี้ไอ้โชคถ้ามึงเหงาไปหาธุรกิจมาเสนอกูหนึ่งธุรกิจเดี๋ยวลงทุนให้แล้วผมไปถูกปั๊มเลยเดี๋ยวลงทุนให้ไม่ใช่ดิไม่ต้องเป็นเด็กปั๊มนี่ไปหาอะไรก็ได้ที่มึงอยากทำอ่ะเดี๋ยวลงทุนให้ได้ครับมีอะไรไหมอยากทำป้ามาสิผมอยากจัดโครงการอะไรมวยใต้ดินครับเอาสิให้นักมวยเราไปต่อยเอาดิแบบเราจะสร้างมวยเถื่อนขึ้นมาแล้วเราก็ให้นักมวยเวทเราไปต่อยงั้นเอาเลยตอนเนี้ยเอาดิเอาตอนนี้เลยจิโร่พ้นเลยกูติดบินนู่นอีช่องนู่นแล้วเนี้ยละเฮ้ยสวัสดีครับนู่นอยู่ดูเลยอยู่ดูเลยเอาเงินเอาเงินได้พี่คนนู้นเอาไปเลยโอ้ตะคู่นะครับตะคู่นึงนะใช่ครับกระเป๋าเลขไรไม่ผมมีกิจการนึงอยู่ลงคุยกับพิจวรคุณยืนเมื่อเขาส่งเงินผมมาว่าเขาจะทำแบบอารมณ์แบบไฟขับครับแทงมวยเติมน้ำมันให้นะครับเอาคู่ต่อยแบบสุ่มไม่เอาจวรไม่เอาไอ้เหี้ยนี่จะคุมงานเยอะไปแล้วไม่เอาเอาคนในแก๊งเราอย่างเดียวปั๊มนี้ผมเพิ่งได้กูไปกระทืบมันด้วยไอ้เหี้ยเนี้ยสดๆร้อนๆเลยอะไรนะครับกิจการอะไรครับพี่ครับเดี๋ยวใช่ครับใช้บริการนะพี่ใช่ครับผมอยู่ปั๊มนี้ตลอดเลยครับไอพี่ค่าบริการ 1,000 พี่สมมติถ้าผมไม่เจอพี่อ่ะปั๊มนี้จะโดนส้นตีนไม่โชคปั๊มเนี้ยไม่โดนครับไม่โดนคุ้มครองโดยเรานะครับแพงครับราคาไม่แพงได้636ครับช่วงนี้น้ำมันราคาขึ้นครับโอ้ขอบคุณครับนี่เติมดีไอ้เหี้ยกูแคสไอ้เหี้ยกูแคสอะไรครับ
อ้าวสวัสดีครับอันนี้ลูกค้าคนแรกของเราเหรอเพื่อนเอ้ย2คนที่2แล้วคนที่2แล้วอย่าเติมเยอะนะครับเดี๋ยวรออย่าเติมเยอะนะไอ้โชคตอนเนี้ยว่างอยู่อ่ะประกาศเลยจัดมวยเถื่อนที่อะไรเดี๋ยวกูลงทุนให้จะเอาเงินเท่าไหร่ได้ครับมวยเถื่อนเออเดี๋ยวเราต้องเอาเงินรางวัลเออต้องมีเงินรางวัลคู่ต่อคู่เลยอ่ะฮะแล้วจะได้เงินจากยังไงจากตรงนี้อ่ะได้นะครับแล้วจะได้เงินยังไงอ่ะให้เขาสมัครค่าสมัครค่าสมัครมีค่าสมัครอ๋อแล้วเอาเงินนั้นไปเป็นเงินรางวัลใช่ครับเอาสิประกาศสิเจอกันที่ปั๊มเนี่ยประกาศเจอกันที่ปั๊มไปเลยมวยเถื่อนโทรเรียกจิโร่ฝากโทรเรียกนักมวยมาด้วยอย่ากลัวกลัวไม่น่ามีนักมวยมากูจะไม่ได้มีกลัวมีคนมั่นใจในฝีมือตัวเองอยู่น่าจะมีแต่ตำรวจพุ่งมาน่าจะมีแต่ตำรวจพุ่งมาแล้วก็เก็บค่าเข้าชมด้วยป่ะว่าเข้าชมมันอาจจะไม่มีมันอาจจะมีแค่นักมวยมาต่อยค่าลงค่าน้ำไหมพี่โชค่าลงค่าน้ำไหมเนี่ยต้องหาน้ำมาบริการด้วยนะถ้ามึงขาดทุนมึงโดนส้นตีนในโชคมันมีแต่กำไรลุงลุงไม่ต้องลงทุนสักบาทและค่าพนันนะค่าพนันเดี๋ยวให้เขาเล่นกันเองครับเล่นกันเองแล้วเราก็กินเปอร์เซ็นต์เขาเราเป็นตัวกลางเวลาเขานั่งแบบยืนกันอยู่สองฝั่งแล้วเขาก็ชูกำปั้นมาครับกูเปิดนายไฟนายแล้วเพื่อนขอให้คุณลุงมีความสุขในทุกๆวันครับรีเบิร์ททีวีขอบคุณครับนายฝากคำนี้ยินดีตื่นอย่างฟิตอะทำไมตื่นมึงฟิตจังวะไปทักกะเดี๋ยวเราประกาศเอาไว้ก่อนเอ้ยปั๊มนี้ยังเหงาเลยเหี้ยมึงประกาศให้คนติดต่อมาเดี๋ยวเราจัดทีเดียวพี่โชคไม่เปลี่ยนรองเท้าพี่โชคไม่เปลี่ยนรองเท้ารองเท้าไม่ต้องหรอกแล้วมันให้กูไม่เต็มด้วยเหี้ยว่ามาธุรกิจอะไรอีกชิโรลุงสนใจคุมงานดำมั้ยล่ะครับงานดำกลัวแบบอันนี้กลัวอะไรอ่ะกลัวอันนี้งั้นก็ไม่น่ามีแล้วมันมีแต่งานขาแล้วพี่เลยร้านกาแฟดูที่เปิดอยู่ป่ะใช่นะครับร้านกาแฟกาแฟไม่มีเลยครับไม่มีเปิดเลยมึงรับของจำนำนี่รับจำนำอ่ะยาขายยาอยู่ไหนอ่ะลืมขายยาเลยต้องไหมครับต้องไหมต้องไหมครับลุงไฟแดงหน้าครับไฟแดงหน้าเนี่ยหัวคลองซ้ายนะตรงนี้เลยเอายาเก็บตู้เมื่อกี้เหลืออะไรกิบกินไหมผมนี่ไหมเหลือ5สวัสดีครับน่าครับใครมันโทรตื้ดกูมาวะไอ้เหี้ยนี่ไม่เติมเงินโทรศัพท์ชัวครับลุงมันหนีหมดเลยใครหนีอ่ะเติมเลยมันเห็นไอ้โชววิ่งไปมันขับออกปั๊มกันหมดเลยเนี่ย ก็หางานอย่างอื่นทำยังดีกว่าพวกมึงอยู่เฉยๆอ่ะทำกันหมดเลยเนี่ยไปหาธุรกิจอื่นทำครับโอเคหาใช่หมดเลยป่ะครับลุงเหลืออันนึงไอ้บอลมาทำอะไรแถวนี้วะเนี่ย
อันนี้คือ MKK หรือเปล่าจริงครับมังกี้ชิงหมดแล้วไปเก็บเงินเลยเบลเฮ้ยยาแม่งขายมันดีว่ะรวยแล้วเนี่ยแป๊บเดียวได้ 20,000 แล้วเนี่ยเท่ากับเงินเท่าไหร่เนี่ยคูณ3มั้ยครับโหรวยจัดแล้วขายง่ายด้วยไอ้เหี้ยตำรวจไม่มาสักเคสเลยครับ20อันเนี่ยมันมีอุ้มกันอยู่ครับลุงบางทีก็โดนตะคุบเลยไอ้เหี้ยทำยากครับทำยากครับค่าปรับแพงจัดแล้วเปิดเช่าแฟชั่นไหมไม่น่าเวอร์ครับลุงเช่าแฟชั่นนี่ป้ายานี่ครับนี่ครับ